ธรรมกถาเรื่องถ้าไปถึงปัญญาก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากลโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมพูดคุยกับพระหลังฟังปาติโมกข์วันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2550ตอนนี้ก็มีข่าวใหญ่ในวงการพระศาสนาผมพูดอย่างนี้ยังไม่ได้บอกว่าอะไรทุกท่านก็คงรู้ในใจแล้วก็คือข่าวหลวงพ่อปัญญานันทะถึงมรณภาพเมื่อวานตอนเช้า 9 โมงทุกท่านก็ทราบรายละเอียดดีแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ทำงานสำคัญในแก่พระศาสนามามากและยาวนานถือได้ว่าท่านเป็นผู้เปิดยุคใหม่ของการเผยแผ่แต่ก่อนเนี่ยพระเราก็จะเคร่งครัดในแบบแผนประเพณีทำตามพิธีแสดงธรรมก็คือเทศต้องขึ้นธรรมาสน์ถือใบลานนี่มาหลวงพ่อปัญญานันทะนี่ท่านเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเริ่มยุคนี้ความจริงคณะของท่านก็มีสามเรียกว่าสามพี่น้องก็คือหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อบช.เขมาภิรัตน์หลวงพ่อปัญญานันทะสามพี่น้องนี้ก็หลวงพ่อบช.เขมาภิรัตน์ก็มรณภาพไปก่อนแล้วก็มาหลวงพ่อพุทธทาสแล้วก็มาหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อปัญญานันทะก็เพิ่งทำบุญครบ8รอบอายุ96ปีไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้นี่ท่านตั้งใจว่าอยากจะอยู่ให้สร้างโบสถ์น้ำที่มหาจุฬาวังน้อยให้เสร็จแต่ก็มีเหตุเกิดขึ้นกับหัวใจของท่านเมื่อไปแก้ไขเรื่องหัวใจมันก็กลับไปเป็นภาระแก่ไตเพราะต้องฉีดสีเข้าไปนี่ไตมันต้องขับไตคนสูงอายุมากทำงานไม่ไหวก็กลายเป็นมรณภาพเพราะไตวายเนี่ยปัญหาใหญ่ที่จริงท่านก็จะอยู่ได้แหละก็คือทำการแก้ไขเรื่องหัวใจได้สำเร็จแต่ก็กลายไปว่าไปอีกเรื่องหนึ่งไปเรื่องไตซะแล้วก็มีเรื่องปอดติดเชื้ออีกแต่คิดว่าเหตุสำคัญก็อยู่ที่ไตหลวงพ่อนี่ก็เป็นผู้อย่างที่บอกแล้วว่าท่านเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องใกล้ชิดประชาชนมากงานเผยแผ่ก็เลยในสามองค์เนี่ยท่านถึงประชาชนมากที่สุดหลวงพ่อพุทธทาสก็มักจะอยู่ในระดับปัญญาชนนี่หลวงพ่อบช.เขมาภิรัตน์ท่านก็อายุสั้นหน่อยส่วนหลวงพ่อปัญญานี่อยู่ได้ยืนยงแล้วก็ท่านทำงานเผยแผ่กว้างขวางไปทั่วหมดจากใต้ไปจดเหนือไปตั้งศูนย์กลางที่เชียงใหม่ในอดีตท่านเคยไปสอนอยู่ที่เชียงใหม่นานหรือจะชื่อสวนพุทธธรรมใช่ไหมตอนนั้นท่านไปสอนที่นั่นไปแสดงปาฐกถาแบบสมัยใหม่เนี่ยตามที่เสียงผมได้ยินสมัยนั้นผมก็ไม่ทันท่านมากหรอกแต่ว่าอยู่ในระดับได้ยินข่าวอยู่ไกลอ่ะผมก็อยู่ทางใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละแต่หลวงพ่อปัญญานันทะท่านไปสอนอยู่เชียงใหม่ข่าวมาว่าท่านพูดนี่พวกโรงหนังอ่ะถ้าเปิดพร้อมกันละแพ้ท่านเลยโรงหนังคนไม่ไปมาฟังท่านปัญญานันทะนะเรียกว่าต้องเก่งจริงๆคือท่านพูดนี่เข้าใจง่ายแล้วก็ถึงอกถึงใจคนเข้าใจดีธรรมะที่ท่านบรรยายก็อยู่ในระดับของการประพฤติปฏิบัติตัวของประชาชนในสังคมที่เป็นระดับโดยเฉลี่ยเนี่ยทันกันถ้าเรียกในปัจจุบันก็คือเป็นระดับที่เขาใช้คำสมัยนี้ว่าจริยธรรมท่านจะพูดในระดับนี้มากแล้วก็เป็นเรื่องของการทันสมัยในแง่เป็นวิทยาศาสตร์ คือท่านไม่ต้องพูดเรื่องวิทยาศาสตร์หรอกแต่หมายความว่าท่านนิยมเหตุผลไม่ไปทางเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ไสยศาสตร์โดยเฉพาะท่านติเตียนมากในยุคนั้นสัก50 ปีมาแล้วนี่เป็นยุคที่สังคมกำลังเคลื่อนไหวเข้ายุคนิยมวิทยาศาสตร์ด้วยก็เรียกว่าเข้าถึงคนยุคปัจจุบันได้อย่างดีท่านก็ทำงานนี้มาการที่ยืนเทศน์ปาฐกถาแสดงธรรมปากเปล่าอะไรมีคนนั่งฟังในหอประชุมนั่งเก้าอี้อะไรเนี่ยก็เรียกว่าท่านเป็นผู้นำเป็นผู้เปิดยุคนี้แม้แต่ตอนท้ายๆนี้ท่านก็ยังนำนะเป็นผู้ที่ริเริ่มในการที่ว่าจัดงานศพเวลามีสวดศพแทนที่จะสวด4จบก็ท่านก็ให้เทศซะแล้วก็สวดจบเดียวก็บางวัดก็นิยมจัดตามอันนี้ก็เป็นความคิดริเริ่มของท่านก็เรียกว่าท่านทำอุปการะเกื้อกูลแก่งานพระศาสนามามากก็ควรที่จะระลึกถึงความสำคัญของท่านแล้วก็เอามาเป็นแนวทางในการที่ว่าจะช่วยกันทำงานพระศาสนากันต่อไปอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะยุคนี้มันก็เป็นยุคที่เหมือนกับว่าความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เรื่องจตุคามรามเทพอะไรเนี่ยมันย้อนกลับมาแรงกระแสนี้เรียกว่าสังคมนี้ก็หนักหน่วงอยู่ซึ่งมันสัมพันธ์กันพอดีอย่างที่พูดกล่าวที่แล้วว่าความนิยมวิทยาศาสตร์ก็เสื่อมลงเรื่องที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า spirituality ก็เลยเกล้อขึ้นมามีโอกาสที่จะเด่นขึ้นมาคู่เคียงเรื่องที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณเขานิยมใช้คำนี้แต่ว่าถ้าใช้ศัพท์เดิมก็เรื่องผีๆที่ว่าจะกลับคืนมาฟื้นก็แรงขึ้นมาตอนเนี้ยนี่ว่าในเรื่องของเรื่องผีๆเนี่ยเราก็ต้องรู้จักแยกเอาไอ้สิ่งที่ดีมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่หลงตามไปแยกแยะไม่เป็นก็ยุ่งมันมีทั้งด้านเสียด้านดีส่วนบางส่วนก็เข้ามาในพุทธศาสนาได้และทีนี้ในแง่ที่ว่าหลวงพ่อท่านเผยแผ่ธรรมะที่เข้าถึงผู้คนทั่วไปท่านก็เน้นเรื่องที่เรียกกันในปัจจุบันว่าจริยธรรมแล้วเวลานี้ท่านอาจจะได้ข่าวว่ากำลังมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการที่จะเดินเครื่องเรื่องจริยธรรมที่โยงไปสู่แนวคิดเมื่อสมัยสัก20 ปีมาแล้วที่เรียกว่าจริยธรรมสากลได้ยินบ้างไหมเวลาเนี้ยกำลังมีการเคลื่อนไหวอันนี้บางทีเขาก็ใช้คำว่าคุณธรรมและจริยธรรมก็เลยขอพูดเรื่องนี้นิดหน่อยพูดแบบสรุปเพราะมันเรื่องใหญ่เหลือเกินเรื่องจริยธรรมแล้วก็เอาคำว่าคุณธรรมมาหนุนเวลานี้มักจะต้องพูดคู่ว่าคุณธรรมและจริยธรรมทีนี้จริยธรรมอันเนี้ยตัวคำเองก็เป็นคำใหม่มากคือมันไม่ใช่ศัพท์เดิมในสังคมไทยถ้าพูดเป็นเล่นๆก็บอกว่าสังคมไทยเมื่อ100 ปีที่แล้วไม่มีจริยธรรมก็ฟังได้2 อย่างนะไม่มีจริยธรรมหมายความคนไทยนี่แย่ดิใช่ไหมเปล่าไม่ใช่หมายความมันไม่มีคำว่าจริยธรรมคำว่าจริยธรรมเมื่อ100 ปีก่อนมันไม่มีมันเป็นศัพท์บัญญัติเพิ่งมีขึ้นเมื่อสัก40 ปีแล้วประมาณนี้เป็นศัพท์บัญญัติเพื่อจะให้ตรงกับคำว่า ethics ของฝรั่งนี้คำว่า ethics มาแปลเป็นจริยธรรมเกิดขึ้นมาแล้วคนไทยเนี่ยกำลังนิยมวิชาการจากตะวันตกเพราะฉะนั้นคำว่าจริยธรรมก็ใช้กันมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งต่อมาเนี่ยคำว่าศีลธรรมซึ่งเป็นคำเดิมในสังคมไทยก็ค่อยๆถูกละเลยหรือตั้งใจทิ้งก็ไม่รู้นะจนกระทั่งแม้แต่หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการก็เลิกใช้คำว่าศีลธรรมวิชาศีลธรรมก็หมดไปแล้วก็พยายามมีคำว่าจริยธรรมเข้าไปจนกระทั่งว่าเมื่อประมาณ20 ปีมาแล้วเนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวที่ว่าจะให้มีแบบจริยธรรมสากลจริยธรรมสากลก็หมายความว่าเป็นจริยธรรมที่เป็นกลางๆไม่ขึ้นต่อชาติไหนสังคมไหนประเทศไหนศาสนาไหนทั้งสิ้นทำกันถึงขนาดที่ว่า พวกหลักความประพฤติในสังคมไทยนี่มาจากพุทธศาสนาเมตตาก็พุทธศาสนาสติก็พุทธศาสนาสมาธิก็พุทธศาสนาศรัทธาก็พุทธศาสนาเราต้องเป็นกลางๆตอนนั้นเขามีความเคลื่อนไหวต้องเป็นสากลก็หมายความว่าทั่วโลกเป็นกลางๆหมดเราต้องเอามาทำบัญชีดูกันคล้ายๆอย่างนั้นน่ะคล้ายๆทำบัญชีว่าอันไหนมันเป็นจริยธรรมที่ยอมรับได้ทั่วโลกแล้วก็พยายามใช้เป็นคำไทยสัจจะแปลว่าอะไรความจริงไม่เอาแล้วคำว่าสัจจะเอาคำว่าความจริงเมตตาอะไรความรักตัดทิ้งเมตตาศรัทธาแล้วแปลว่าความเชื่อก็เอาความเชื่อสิจะต้องเอาศรัทธาทำไมตัดไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะมาถึงสตินี่จะแปลว่าไงดีความระลึกได้หาคำที่มันมีความหมายคลุมยากก็พยายามดิ้นรนกันนักวิชาการสมัยใหม่จะทำจริยธรรมสากลก็เป็นความเคลื่อนไหวสำคัญนะในวงการวิชาการแล้วก็เข้าสู่กระทรวงศึกษาธิการถ้าสำเร็จก็จะเป็นหลักสูตรกระทรวงแปลว่าศีลธรรมนี้ก็หลุดหายไปแล้วแหละจริยธรรมก็เข้ามาอันนี้เมื่อพูดถึงศีลธรรมนักวิชาการสมัยใหม่ก็เลยต้องพยายามมาทำความชัดเจนในแบบสมัยใหม่เพื่อจะพูดตัดได้เขาก็ให้ความหมายเอาแล้วนะจริยธรรมนี่เป็นหลักความประพฤติเป็นแบบแผนความประพฤติที่ทั่วไปส่วนศีลธรรมนั่นคือหลักความประพฤติที่มาจากศาสนานี่คำจำกัดความใหม่เกิดขึ้นในยุคนั้นนี้ตอนนั้นเขาก็บอกว่าเราไม่ควรขึ้นต่อศาสนาไหนที่ว่าจะเป็นจริยธรรมสากลเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาศีลธรรมก็ถูกแล้วสิใช่ไหมเพราะเป็นศีลธรรมก็เป็นจริยธรรมที่มาจากศาสนาเนี่ยแนวคิดตอนนั้นทีนี้เรื่องนี้มันก็โดดเด่นอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็เบาๆลงไปแต่ว่ากระแสมันก็ยังอยู่ก็คือว่าศีลธรรมก็ไปเอาหมดจากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการไปก็มีจริยธรรมเข้ามาทีนี้ต่อมาก็จะมีการอบรมจริยธรรมอะไรต่างๆแล้วก็เห็นว่าจริยธรรมมันเป็นเรื่องความประพฤติข้างนอกแสดงออกมันต้องมีด้านจิตใจด้วยก็เลยมีคำว่าคุณธรรมเข้ามาว่าเป็นเรื่องจิตใจต่อมาก็ใช้ควบคู่กันเวลาจัดอบรมอะไรที่ไหนก็อบรมคุณธรรมและจริยธรรมอะไรทำนองนี้ก็ใช้กันมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้อันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ต้องวิเคราะห์ว่าในแง่พุทธศาสนาเรามองเรื่องนี้อย่างไรแต่เราต้องรู้ว่าเขาเกิดขึ้นมาอย่างไรด้วยเอาละผมจะตัดตอนมาก่อนถ้าจะพูดละเอียดแล้วมันจะเยอะนี่จริยธรรมสากลก็เบาๆไปเพราะมันคิดยากแม้แต่คำว่าสตินี่จะหาคำแปลภาษาไทยมันไม่มีหรอกคำอะไรที่มันจะกินความได้อย่างสติมีไหมครับมันเป็นไปไม่ได้นะก็เป็นการคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ว่ากระแสใหญ่ก็ยังอยู่ก็คือว่าศีลธรรมก็เป็นอันว่าตัดไปก็เป็นจริยธรรมนี้มาตอนนี้เกิดการเคลื่อนไหวเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยแล้วก็โยงไปสู่เรื่องของจริยธรรมสากลเขาก็จะบอกว่าจริยธรรมสากลเนี่ยพูดที่ไหนก็รู้กันทั้งนั้นเขาละไว้ไม่ต้องพูดถึงก็เราก็รู้กันว่าไม่เหมือนอย่างหลักศาสนานี่อย่างของพุทธศาสนาก็พูดรู้ในประเทศไทยลังกาพม่าเดี๋ยวไปฝรั่งเขาก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้นะคล้ายๆอย่างนั้นถ้าจริยธรรมอย่างนี้แล้วก็พูดที่ไหนก็รู้กันทั่วโลกแล้วก็ศีลธรรมก็อย่างว่ามันก็ขึ้นต่อศาสนานี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์ดูต้องทันเขาจริยธรรมที่ว่าสากลเนี่ยสากลยังไงหนึ่งเหมือนอย่างกับเสื้อผ้าชุดสากลรู้จักไหมสากลก็คือของฝรั่งเท่านั้นเองใช่ไหมมันสากลจริงไหมสากลมันก็ต้องมีทั่วไปหมดทั้งโลกมันต้องเหมือนกันหมดอย่างเดียวกันหมดไอ้สากลชุดสากลมันก็แค่ของฝรั่งเท่านั้นแหละไทยเราไปเกิดนิยมขึ้นมาเรียกชุดสากลนะเวลานี้มันก็ใช้ไม่ได้ทั่วโลกใช่ไหมชุดสากลมันจะเป็นสากลยังไงทีนี้จริยธรรมสากลมันก็เป็นของฝรั่งนั่นเองจริยธรรมฝรั่งไม่ใช่สากลอะไรหรอก ถ้าสากลจริงเนี่ยนะก็คือความจริงใช่ไหมความจริงเนี่ยใครจะรับไม่รับมันสากลใช่ไหมมันไม่ต้องมีคนมารับอันนี้ต้องจริยธรรมมาสากลด้วยคนรับว่าพอพูดขึ้นมาแล้วคนนี้บอกใช่คนนี้บอกใช่คนไปรับรองได้ไอ้ที่จริงสากลก็คือความจริงความจริงนั้นมันแน่นอนความจริงก็ต้องเป็นความจริงตามธรรมดาธรรมชาตินะถูกต้องตามความเป็นจริงธรรมชาติอย่างนี้ละสากลจริงมันไม่ขึ้นต่อที่ใดไม่เข้าใครออกใครเลยนะสากลแบบนี้นี่คือจริงเป็นสากลแท้ก็ต้องเป็นความจริงเราจะไปหลงตามเขานะเขาบอกสากลคือพูดที่ไหนก็ยอมรับไอ้นี่มันสากลคนพูดสากลของฝรั่งใครนิยมตามฝรั่งก็ว่าใช่ใช่ไหมเนี่ยบางทีไปเชื่อตามเขานี่บอกว่าคุณมันไม่จริงแล้วไอ้สากลของคุณน่ะหนึ่งของคุณสากลก็คือของฝรั่งสองแล้วสากลของคุณนี่เอาตามปากคนพูดคนไปรับรองอะไรได้จริงนะสากลแท้มันต้องความจริงอันนี้เด็ดขาดก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าอันไหนเป็นความจริงทีนี้จริยธรรมที่มาแบบสายตะวันตกเนี่ยเราก็ต้องรู้ภูมิหลังเขาจริยธรรมตะวันตกนั้นมันมาสองสายใช่ไหมหนึ่งสายปรัชญาตั้งแต่กรีกโสเครติสเพลโตอริสโตเติลมาเรื่อยมาสายหนึ่งแล้วมาสายศาสนายิวคริสต์โดยเฉพาะศาสนาคริสต์เพราะคริสต์เป็นใหญ่ในสมัยกลางตั้งพันปีทีนี้ศาสนาคริสต์ก็เป็นจริยธรรมแบบเทวบัญชาหรือเทวองค์การพระผู้เป็นเจ้าสั่งส่วนจริยธรรมของนักปรัชญาตั้งแต่กรีกมาก็เป็น speculation คือการคิดคะเนตามเหตุผลใช่ไหมคิดคะเนตามเหตุผลแล้วก็บางทีก็โยงกับเรื่องบัญญัติของมนุษย์จะเข้าถึงความจริงตามธรรมชาติหรือเปล่าก็เถียงกันอยู่นักปรัชญาเองนะเถียงไม่รู้กี่สำนักใช่ไหมเนี่ยเอาละมาสองสายทีนี้มาในยุโรปตลอดเวลาพันปีของสมัยกลางเนี่ยมันขึ้นต่อศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นจริยธรรมของปรัชญาตะวันตกของสายกรีกอะไรนั้นก็ต้องเหมือนกับชะลอหรือไม่มีกำลังก็มีแต่นักคิดนักปราชญ์อะไรพวกหัวปัญญาชนที่คิดอยู่แต่ว่าอิทธิพลที่จะเอามาใช้ปฏิบัติเนี่ยมันอยู่ที่จริยธรรมแบบเทวบัญชาของศาสนาคริสต์ก็คือพระเจ้าท่านสั่งมาว่างี้พระองค์ห้ามถ้าฝ่าฝืนแกก็ถูกลงโทษพระองค์สั่งให้ทำงี้ให้ปฏิบัติตามถ้าไม่ทำตามข้าก็ลงโทษแกลงโทษไงรอวันสิ้นโลก Judgment Day พวกแกตายไปแล้วก็วิญญาณรอวันสิ้นโลกก็ตื่นลุกขึ้นมาหมดคราวนี้พระเจ้าก็ตัดสินพิพากษาเขาเรียก Judgment Day วันสิ้นโลกนี่เอาละจริยธรรมแบบเทวบัญชาก็ครอบงำยุโรปและโลกตะวันตกอยู่พันปีนี่พอผ่านยุคสมัยกลางมาขึ้นเรเนซองส์ยุคที่บางทีเขาบัญญัติสรรพปุณรุจชีพหรือยุคเกิดใหม่วิทยาการของกรีกโรมันโบราณขึ้นมาแล้วเอาแล้วนะตะวันตกหันกลับไปหาปรัชญากรีกโรมันแล้วในวิทยาการของกรีกโรมันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็โยงมาหาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ฟื้นฟูเจริญขึ้นมาตอนนี้แหละครับเข้ายุควิทยาศาสตร์เข้ายุคแห่งปัญญาฝรั่งซึ่งถูกศาสนาคริสต์บีบคั้นถึงก็ตั้งศาลเขาเรียกศาลอินควิซิชันศาลตัดสินศรัทธามาเล่นงานมาตลอดแกสงสัยไบเบิลไม่ได้แกสงสัยโลกกลมโลกแบนแกสงสัยแกไปบอกว่าโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแกไปพูดว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ต้องจับขึ้นศาลคืนยาพิษหรือเผาทั้งเป็นอะไรนั่นน่ะนี่พวกฝรั่งก็ดิ้นมาเนี่ยคนจากสมัยกลางก็ยังไม่หมดยังผูกฆ่าไอศาลอินควิซิชันยังอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คืออิทธิพลศาสนาน้อยลงตามลำดับจนกระทั่งเป็นปฏิปักษ์ปฏิเสธศาสนาเลยยุควิทยาศาสตร์ขึ้นมานักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาตอนนี้เอาและ มามองว่าวิทยาศาสตร์นี่มองจริยธรรมยังไงวิทยาศาสตร์นี่ต้องเอาแค่ผัสสะทั้งห้าเคยบอกแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เอาถือว่าใจนี่เป็น subjective มันเป็นของไม่จริงแล้วแต่คนคิดความรู้สึกไปเองแต่ละคนไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ต้องผัสสะทั้งห้าเช่นตาเห็นหูได้ยินมือคลำได้นะจึงจะเป็นความจริงวิทยาศาสตร์ก็เอาที่ห้าผัสสะเนี่ยนี่ก็ตอนนี้เขาไม่เอากับศาสนาอยู่แล้วเนี่ยจริยธรรมศาสนาอะไรมีที่ไหนเทวบัญชาพระผู้เป็นเจ้าสั่งนี่ไม่จริงมันก็เป็นเรื่องของสมมติเอาที่จริงไอ้จริยธรรมเนี่ยหลักความประพฤติเนี่ยมันเป็นเรื่องมนุษย์ตกลงกันเอาสังคมนู้นดูสิบอกว่าอันนี้ดีแล้วไปอีกสังคมหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละไอ้ที่ว่าสังคมนี้ว่าดีสังคมโน้นบอกไม่ดีเนี่ยไอ้ที่สังคมโน้นว่าดีสังคมนี้ไม่ดีเนี่ยจริยธรรมความดีความชั่วไม่มีจริงเป็นของมนุษย์บัญญัติเอาตกลงกันเอาเพราะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อจริยธรรมทีนี้ก็เหลือสายปรัชญาจริยธรรมก็มางอวิทยาศาสตร์ต้องปรับตัวเข้าวิทยาศาสตร์วิชาการต่างๆที่มาจากสมัยกรีกเกลือกโบราณนั้นนะต้องมาปรับตัวเข้าวิทยาศาสตร์ให้หมดเพราะตอนนี้วิทยาศาสตร์มันเป็นใหญ่แล้วฝ่ายศาสนาคริสต์เองก็ต้องปรับจริยธรรมของตัวเองเข้ากับวิทยาศาสตร์ว่าทำยังไงฉันจะเป็นวิทยาศาสตร์ได้ยกตัวอย่างง่ายๆแนวคิดใหญ่ของตะวันตกมาตั้งแต่กรีกผมเล่าไปแล้วที่เป็นพื้นฐานของอารยธรรมตะวันตกคือแนวคิดพิชิตธรรมชาติมาตั้งแต่กรีกมามีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นตัวนำของวิทยาศาสตร์เป็นเจตจำนงของวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์แล้วต่อมาบางพวกบอกโอ้ยมันไม่จริงเราวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์มาถูกไอ้เจตนานี่ครอบงำนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกนั้นที่ค้นคว้าวิทยาศาสตร์ขึ้นมาตัวอิทธิพลแรงบันดาลใจสำคัญก็คือความตั้งใจที่จะพิชิตธรรมชาติแล้วมนุษย์จะได้ทำอะไรได้ตามชอบใจเป็นใหญ่ในจักรวาลนี้จะมีความสุขแท้จริงไอ้แนวคิดเนี่ยมาครอบงำวิทยาศาสตร์ตะวันตกทีนี้ศาสนาคริสต์ก็เลยต้องมาประสานมาออมชอมมาประนีประนอมกับแนวคิดวิทยาศาสตร์ก็เลยมาหนุนว่าแนวคิดของคริสต์ก็บอกอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกมาดูสิเจเนซิสเนี่ยพระองค์สร้างโลกมาวันนั้นทำวันนั้นวันนั้นทำวันนั้นแล้วพอสร้างมนุษย์ขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาชักซี่โครงซี่หนึ่งจากผู้ชายเนี่ยสร้างเป็นผู้หญิงอีกคนได้คู่แหละพอสร้างครบคู่แล้วก็บอกว่าสิงสาราสัตว์อะไรทั้งหลายบรรดามีในโลกเนี่ยให้เจ้ามีอำนาจครอบงำบัญชาจัดการได้ให้มนุษย์เนี่ยมีอำนาจเหนือธรรมชาติทั้งหลายไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นอาหารของเธอได้เพราะนั้นฝรั่งก็ถือว่าฆ่าสัตว์อะไรกินเกินก็เป็นอาหารตามพระเจ้าสั่งไว้ว่างั้นนะไม่มีผิดอย่างเขาถืออย่างนี้แล้วเขาก็เข้ากับหลักการของวิทยาศาสตร์แนวคิดที่ว่าโอ้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจเพราะพระเจ้าบอกแล้วนี่พระเจ้าสร้างจักรวาลมาสิงสารสัตว์มาเนี่ยให้อยู่ใต้อำนาจมนุษย์ให้มนุษย์จัดการดูแลเอาเนี่ยจริยธรรมแม้แต่ของคริสต์ก็ต้องประสานเข้าแนววิทยาศาสตร์ให้ได้จนมาตอนนี้เอาขอรัดนิดหนึ่งนะอันนี้ถือเป็นส่วนพิเศษเพื่อจะให้เข้าปัจจุบันเวลาเนี้ยเรื่องการรักษาธรรมชาติเป็นสำคัญไอแนวคิดวิจิตรธรรมชาติก็ทำให้ฝรั่งแทบจะร้องไห้เพราะว่าตายแล้วเราผิดเนี่ยเราจะไปคิดวิจิตรธรรมชาติมันผิดเราจะต้องไม่มองธรรมชาติต่างหากจากเราต้องมองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี่เป็นความคิดใหม่ของตะวันตกนะเดินเนี่ยมนุษย์เนี่ยต่างหากจากธรรมชาติมนุษย์ฝ่ายหนึ่งธรรมชาติฝ่ายหนึ่งแล้วมีท่าทีเป็นปฏิปักษ์กันมนุษย์จะต้องไปจัดการกับธรรมชาติกำลับมันให้ได้นะแล้วเอามันมารับใช้สนองความต้องการของตนเองทีนี้พอธรรมชาติทรุดโทรมร่อยหรอจะแย่แล้วก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่บอกว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วจะต้องมองว่ามนุษย์นี่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วก็มองเป็นมิตรกัน ว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วทีนี้ฝ่ายคริสต์ก็เอาใหม่แล้วนี่ในอันกอเป็นต้นบอกโอ้ศาสนาคริสต์จริยธรรมที่ผ่านมาในยุควิทยาศาสตร์เนี่ยไปประสาน เข้ากับแนวคิดของวิทยาศาสตร์ที่สืบมาจากปรัชญาของกรีกที่ว่าให้มนุษย์เนี่ยมีอำนาจเหนือธรรมชาติจากการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจอันนี้ไม่ใช่ความคิดที่แท้จริงไม่ใช่คำสอนของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ของศาสนาคริสต์อะไรนะเขาตีความใหม่พระเจ้าสอนนะไม่ใช่มีความหมายอย่างนั้นอ้าวแล้วสอนแล้วมีความหมายยังไงเพราะคำในเจเนซิสมันชัดอยู่แล้วเนี่ยว่าพระเจ้าสร้างสิงสาราสัตว์สัพพโลกสิ่งทั้งหลายมาเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยจัดการตามประสงค์ไอ้ตาอันกอก็บอกเนี่ยองค์กรศาสนาคริสต์เนี่ยทำความผิดไปประนีประนอมกับปรัชญากรีกเพื่อเอาใจความคิดวิทยาศาสตร์ที่จะพิชิตธรรมชาติตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องกลับไปหาความคิดที่เดิมของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้ของพระเยซูหมายความว่าไงที่ตรัสว่าให้มนุษย์มีโดมิเนียนเขาเรียกโดมิเนียนมีโดมิเนียนโอเวอร์เนเจอร์ให้มีอำนาจครอบงำบัญชาการปกครองธรรมชาติเนี่ยหมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านสร้างมาทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งธรรมชาติแวดล้อมทุกอย่างเนี่ยเป็นสมบัติของท่านแล้วท่านสร้างสิ่งเหล่านั้นมาแล้วท่านสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นตัวแทนท่านดูแลสมบัติของท่านเขาเก่งเหมือนกันนะอิตาอันกอนี่รู้จักไหมอันกอรองประธานาธิบดีสหรัฐเป็นคนสำคัญในเรื่องงาน environment เนี่ยในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแกกำลังเป็นตัวการใหญ่เลยนะพระเอกคนหนึ่งนะแล้วนี่แกเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Earth in the Balance นะโลกในภาวะสมดุลนะแล้วแกก็บอกอันเนี้ยแกบอกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยมันผิดเพราะองค์กรศาสนาคริสต์สถาบันศาสนาคริสต์พวกป๊อปผิดแต่ว่าตัวศาสนาที่แท้จริงถูกแกว่าอย่างนั้นก็คือว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านสร้างสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยแล้วก็สร้างมนุษย์มาแล้วให้เป็นตัวแทนดูแลสมบัติของฉันไว้นะเพราะฉะนั้นพวกเธอจะต้องดูแลสมบัติให้ดีพอตีความอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าพลิกให้ศาสนาคริสต์เนี่ยพิทักษ์ธรรมชาติไปเลยใช่ไหมนี่แนวคิดใหม่เขาเรียกว่าแนวคิดสจ๊วตชิปออฟเนเจอร์สจ๊วตชิปแปลว่าอะไรสจ๊วตแปลว่าผู้ดูแลแนวคิดสจ๊วตชิปออฟเนเจอร์ท่านต้องจำไว้ด้วยอันนี้ผมเลยเถิดไปแล้วเอาละไปอ่านวันนี้นี่คือวิวัฒนาการเรื่องของจริยธรรมที่ตอนนี้จริยธรรมมันกลับมามีความสำคัญก็เพราะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยธรรมชาติมันทรุดโทรมถ้ามีเวลาจะต้องเล่าให้ฟังว่ามันหวนกลับมาอย่างไรแต่จริยธรรมในตอนนั้นน่ะไปอ่านว่าวิทยาศาสตร์มองไม่เห็นความหมายและไอ้จริยธรรมนี่มันเป็นเรื่องมนุษย์คิดขึ้นมาบัญญัติขึ้นมาตกลงกันเองอย่างที่ว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่ของจริงก็ไปอ่านว่านี่คือเบื้องหลังภูมิหลังตะวันตกแล้วจะมาเป็นจริยธรรมสากลให้เราอะไรล่ะงอนแงนจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมตอนวิทยาศาสตร์ขึ้นมาจริยธรรมเทวบัญชาก็ไปเขาไม่เชื่อแล้วและจริยธรรมที่มาจากกรีกก็ต้องมาปรับปรุงตัวพยายามให้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังเป็นไม่ได้เนี่ยก็ยังอยู่ในหมวดปรัชญาใช่ไหมอยู่ในหมวดปรัชญาหมวดปรัชญาก็เป็นสายมนุษยศาสตร์อีกคือเขาจัดหมวดวิชาใหม่ในยุควิทยาศาสตร์เป็นหมวดวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหมวดสังคมศาสตร์หมวดมนุษยศาสตร์ก็คือเอาวิชาการที่สืบมาแต่โบราณเช่นศิลปศาสตร์มาจัดใหม่พวกหนึ่งที่จริงแท้แน่นอนก็เป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินี่อันดับหนึ่งวิทยาการอันดับเลิศนะทีนี้วิทยาการที่สืบมาแต่โบราณตั้งแต่กรีกแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะมีฐานะดีก็ต้องปรับตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์ทำไงก็คือเอา scientific method ไปใช้เอาวิธีวิทยาศาสตร์ไปใช้วิธีวิทยาศาสตร์ก็เช่นว่าต้องวัดได้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้ง5สัมผัสได้วัดเป็นตัวเลขได้ก็เลยมีศาสตร์เก่าๆเช่นเศรษฐศาสตร์มาปรับตัวให้วัดได้ออกเป็นตัวเลขทำเป็นอะไรต่ออะไรวิธีวิทยาศาสตร์ไปใช้เศรษฐศาสตร์ก็ได้เป็นวิทยาศาสตร์ระดับหนึ่งขึ้นมาสังคมวิทยาก็พยายามใช้วิธี scientific method ก็ได้อะไรเงี้ยมนุษยวิทยาก็ได้ขึ้นมาได้ฐานะพวกนี้ก็เขาก็จัดให้เป็นวิทยาการหมวดหนึ่งเรียกว่าสังคมศาสตร์มีฐานะเป็นอันดับ2ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์สังคมนะเศรษฐศาสตร์สังคมวิทยามนุษยวิทยาอะไรพวกนี้ก็ได้เป็นระดับสังคมศาสตร์ ส่วนวิชาที่เอาวิธีวิทยาศาสตร์ไปใช้ไม่ได้เป็นเรื่องการคิดคำนึงของมนุษย์อะไรต่างๆเหล่านี้ก็ให้เป็นหมวดหนึ่งเรียกว่ามนุษยศาสตร์ ก็เช่นปรัชญาศาสนาอะไรต่างๆพวกนี้ก็กลายเป็นมนุษยศาสตร์ในยุควิทยาศาสตร์ไอ้เจ้ามนุษยศาสตร์นี่ตกต่ำด้อยอำนาจวาสนาเนี่ยแย่ใครๆก็จะต้องอันดับหนึ่งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติพอจะไปไหวก็สังคมศาสตร์นี่วิทยาศาสตร์รับรองได้อะไรเงี้ยก็เนี่ยก็เป็นมาอย่างงี้ทีนี้ไอ้เจ้าจริยธรรมก็ไปอยู่ในหมวดปรัชญาก็อยู่ในหมวดมนุษยศาสตร์ก็ไม่ค่อยมีฐานะศักดิ์ศรีอะไรเนี่ยเรื่องมันก็เป็นมาอย่างเงี้ยทีนี้จริยธรรมของฝรั่งก็ไปอ่านว่ามีสองสายท่านเข้าใจแล้วก็งอนแง่นไปในยุควิทยาศาสตร์ขึ้นมานี่ต่อมาพวกนักวิทยาศาสตร์เองบางคนก็เป็นนักปรัชญาด้วยเป็นนักปรัชญาวิทยาศาสตร์และบางคนก็เอาใจใส่เรื่องจริยธรรมก็ไปคิดในเรื่องจริยธรรมก็ถกเถียงกันแต่มันก็คือปรัชญาถึงยังไงนักวิทยาศาสตร์ไปสนใจจริยธรรมเหล่านั้นก็เป็นได้แค่ปรัชญาอันนี้มันก็เลยกลายไปว่าเมื่อไม่ใช่จริยธรรมศาสนาที่ศาสนาคริสต์บัญญัติมาว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วใช่ไหมมันก็กลายเป็นจริยธรรมที่ขึ้นต่อนักปรัชญาหรือนักปราชญ์แต่ละคนไปจริยธรรมเรื่องนี้อ้าวโสเครติสว่าไงเพลโตไงอริสโตเติลว่าไงจอห์นล็อกว่าไงยอร์จเอ็ดเวิร์ดมัวว่าไงจอห์นดิวอี้ว่าไงเบอร์ทรันรัสเซลว่าไงโกลด์เบิร์กว่าไงอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอย่างนี้กลายเป็นคนนั้นว่างั้นคนนี้ว่างี้จริยธรรมเรื่องเดียวกันก็เห็นไม่เหมือนกันเราก็บอกว่าจริยธรรมตะวันตกมันจะเป็นสากลยังไงแม้แต่ฝรั่งเองก็ยังเถียงก็จะตายอยู่ใช่ไหมมันจะไปจริยธรรมสากลอะไรล่ะตะวันตกเองไม่รู้กี่นักปราชญ์เถียงกันอยู่ในเดือนนี้เอาลงก็ไม่ได้ก็แล้วแต่ใครจะเป็นลูกศิษย์สายไหนทีนี้ก็จะเป็นจริยธรรมโดยสากลก็คือมีคนนักคิดบางคนเนี่ยพยายามไปประมวลความคิดของนักปราชญ์เหล่านั้นอีกทีหนึ่งหรือบางทีก็อาจจะเป็นไปในรูปคณะบุคคลมาประมวลความคิดแล้วก็มาจัดขึ้นมาเหมือนอย่างที่ผมเล่าเมืองไทยที่มาตั้งคณะหรือว่ารวมกันพยายามคิดว่าอันไหนมันแปลเป็นไทยว่ายังไงเลยจะให้เป็นจริยธรรมสากลมันก็เป็นความคิดของคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมจะเป็นจริยธรรมสากลอะไรไอ้จริยธรรมที่คณะบุคคลหรือนักคิดนี้คิดขึ้นมาบอกว่าสากลเนี่ยตอนนี้เข้ากันได้กับนักปรัชญาทั้งหมดทุกคนเนี่ยลองไปหานักปรัชญาที่ว่าเป็นปรัชญาเมธีสำคัญแกอาจจะไล่ตะเลิดไปเลยก็ได้ใช่ไหมอิตานักปราชญ์คนนึงเขาก็ไม่ยอมรับไอ้ที่จริยธรรมสากลที่พวกนี้คิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นของตะวันตกเนี่ยมันยังเรียกว่ากระจัดกระจายเพราะนั้นจริยธรรมตะวันตกก็เป็นจริยธรรมแยกส่วนโดยขึ้นต่อบุคคลต่างๆหลายความคิดหลายนักปราชญ์แล้วก็เป็นเรื่องๆไปยังไม่มีเป็นระบบที่โยงกันหมดมันเป็นเรื่องนักปรัชญาคนนี้ก็คิดเรื่องจริยธรรมด้านนี้คนนั้นก็ว่าแล้วจริยธรรมเรื่องนี้หายากที่จะคิดได้ประมวลเป็นระบบที่มีความคิดค่อนข้างรวบยอดอะไรก็อาจจะกลับไปตั้งแต่ยุคโสเครติสเฟรโตอริสโตเติลแต่มันก็ยังเป็นปรัชญาเป็น speculation อยู่นั่นแหละคือนักปรัชญาก็อยู่ที่ speculation คือการเก็งความจริงด้วยเหตุผลนี่ปรัชญาตะวันตกมาเป็นฐานหรือจะเอาศาสนาด้วยอะไรฐานตะวันตกทั้งหมดเนี่ยมันงอนแง่นแล้วมาเป็นจริยธรรมสากลแล้วคุณจะเอาอะไรเราก็ต้องรู้ทันนี่ทีนี้จริยธรรมตะวันตกสากลเนี่ยเมื่อมันมาสายความคิดอย่างนั้นเนี่ยก็เข้ามาที่พูดเมื่อกี้หนึ่งมันไม่มีระบบที่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติมันอยู่ในระดับของการคิดเก่งความจริงของนักปราชญ์ทำไมอ้างศาสนาเป็นเทวบัญชานะมันก็กลายเป็นความคิดของนักปราชญ์ไปก็ได้แค่นี้บางคนก็คิดเชิงธรรมชาติมีนักปรัชญาตะวันตกบางคนพยายามคิดจริยธรรมในเชิงธรรมชาติเหมือนกันแต่มันก็ไม่เป็นระบบที่ชัดเจนมันก็กระจายอย่างว่าเนี่ยแยกส่วนกันไปก็แปลว่าพูดได้รวมๆก็คือไม่เป็นระบบที่โยงเข้าสู่ความจริงตามธรรมดาของธรรมชาติเมื่อมันโยงไม่ได้เป็นระบบให้เห็นชัดเจนเนี่ยเราจะยอมรับเป็นสากลไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เป็นสากลแท้ก็คือความจริงก็เป็นจริยธรรมที่ไม่ยั่งยืน จริยธรรมไม่ยั่งยืนเพราะอะไรบ้างก็หนึ่งเนี่ยไม่เข้าถึงความจริงของธรรมชาติสองก็คือเป็นจริยธรรมประเภทที่สูญใจเพราะจริยธรรมของตะวันตกเนี่ยมันไม่โยงไปสู่ระบบของการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดอันนี้เราจะมาเทียบกับพุทธศาสนาจริยธรรมก็แยกส่วนออกไปนะตามแบบแผนของวิทยาการตะวันตกนะมันแยกกับวิชาการอื่นๆแยกกับการดำเนินชีวิตส่วนอื่นของมนุษย์จริยธรรมเป็นเรื่องการประพฤติการอยู่ร่วมสังคมการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมันไม่ใช่ทั้งชีวิตนี่มันก็ไม่เป็นองค์รวมเมื่อมันเป็นแยกส่วนอย่างนี้จริยธรรมเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามีหลักความประพฤติว่าอย่างนี้แล้วเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามแต่มนุษย์นั้นมีความปรารถนาของตัวเองที่อยากจะทำตามชอบใจอยากจะได้อย่างนั้นงั้นได้แล้วก็ไม่พออยากได้อีกขัดใจขึ้นมาอยากจะทำร้ายคนโน้นคนนี้หลักจริยธรรมบอกทำไม่ได้ถ้าอยากได้แค่นี้พอนะถ้าไปใช้วิธีผิดไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรนี่ผิดจริยธรรมคุณอยากจะได้คุณก็ต้องเอาโดยวิธีการที่มันไม่ผิดหลักจริยธรรมที่วางไว้หรือจะไปโกรธคนอื่นจะไปทำร้ายเขาก็ไม่ได้ผิดจริยธรรมจริยธรรมก็กลายเป็นแบบแผนความประพฤติที่วางไว้อย่างเงี้ยอันนี้มนุษย์ก็ถูกตีกรอบแต่ตัวเองมีความอยากความปรารถนาจะทำไม่ได้ก็อึดอัดใจก็ฝืนใจจริยธรรมตะวันตกก็มาได้แค่นี้มาได้แค่จริยธรรมเป็นความฝืนใจเมื่อเป็นจริยธรรมเป็นความฝืนใจก็ไม่ยั่งยืนไม่ยั่งยืนเพราะว่าเมื่อจิตใจคนไม่มีความสุขปฏิบัติตามจริยธรรมด้วยความฝืนใจถูกบังคับมันก็คิดฝ่าฝืนตลอดเวลามีโอกาสเมื่อไรมันก็ละเมิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริยธรรมแบบนี้ในที่สุดก็ต้องตั้งระบบอะไรมาคุมกันมากมายแต่รวมแล้วก็คือไม่ยั่งยืนนี่แหละครับเป็นจุดอ่อนของจริยธรรมแบบสายตอนตกที่เขาจะเป็นจริยธรรมสากลที่เราจะต้องรู้เข้าใจแล้วก็อันเนี้ยเราจะมาเทียบกันระบบของพุทธศาสนาจะเรียกจริยธรรมอะไรแล้วก็ไม่ว่าแต่ว่าเราต้องรวมศัพท์ใหม่นะบัญญัติเมื่อประมาณสัก40ปีมาแล้วแล้วก็เลยกลายเป็นไม่พอต้องไปเอาคุณธรรมมาด้วยนะต่อไปก็จะรู้ตัวไม่พออีกจัดอบรมจริยธรรมไม่พอต่อมาต้องมีจัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเดี๋ยวนี้เป็นคำคู่ไปแล้วต่อไปจะรู้ตัวว่าคุณธรรมและจริยธรรมก็ไม่พอต้องมีความสุขด้วยถ้าไม่มีความสุขมนุษย์ไปไม่รอดจริยธรรมนี่แหละความประพฤติเนี่ยต้องมีความสุขจิตใจต้องเบิกบานผ่องใสมีความสุขพอใจมันจึงจะทำให้ประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้นได้จริงอยู่จริงก็ต้องจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความสุขต่อไปก็จะรู้ตัวอีกเอ๊ะคนเราจะประพฤติปฏิบัติอะไรต้องรู้เหตุรู้ผลทำไมเราไม่ฆ่าคนอื่นไม่เบียดเบียนเขาเช่นอย่างพุทธศาสนาสอนว่าเรารักตัวฉันใดเรารักชีวิตฉันใดคนอื่นเขาก็รักฉันนั้นเราไม่อยากให้ตัวเองทุกข์ไม่ทำลายตัวเองก็ไม่ทำลายผู้อื่นอะไรเงี้ยกันแล้วแต่คือหมายความต้องมีเหตุผลให้พิจารณาเข้าใจด้วยปัญญามองเห็นเหตุผลว่าทำไมจึงควรทำอย่างนี้ทำไมจึงไม่ควรทำงั้นควรงดเว้นยังไงปัญญาต้องมีไม่ใช่ว่าถือโดเดไปตามจริยธรรมใช่ไหมจริยธรรมก็ฝืนใจเลยต้องมีปัญญาต้องรู้เหตุรู้ผลแล้วปัญญาเนี่ยจะพัฒนาจิตใจเมื่อปัญญามันเห็นคุณเห็นโทษเห็นประโยชน์ในการประพฤติเห็นอะไรดีแล้วเนี่ยมันเต็มใจประพฤติใจมันก็จะสบายมีความสุขในการประพฤติจริยธรรมมันก็ไปได้ดีและพัฒนาได้เพราะนั้นในพุทธศาสนาจริยธรรมต้องมีปัญญาด้วยตกลงว่าต่อไปเนี่ยจริยธรรมที่อบรมกันต้องเพิ่มอีกจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมความสุขและปัญญาไม่รู้จักจบต่อไปต้องมีคอยดูเพราะว่าจริยธรรมของเขาเนี่ยมันแยกส่วนอย่างที่ว่ามันเกิดจากการที่มามองคนอยู่ในสังคมและประพฤติตัวยังไงจะทำไงห้ามไม่เบียดเบียนกันแล้วก็วางหลักเกณฑ์ความประพฤติขึ้นมามันเลยเกิดจริยธรรมก็แยกส่วนจากชีวิตทั้งหมดทีนี้ต้องดูพุทธศาสนาว่าเป็นองค์รวมหมดพุทธศาสนาเรานี่แหละตั้งอยู่บนฐานของความจริงของธรรมชาติแล้วก็เป็นระบบของชีวิตทั้งหมดจึงออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาศีลออกมาสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายวาจาก็เป็นจริยธรรมคลุมหมด นะจริยธรรมก็อยู่ในศีลที่เราเรียกเดิมศีลธรรมแล้วก็มีเรื่องจิตใจตั้งใจเจตนาที่จะออกมาสู่การประพฤติปฏิบัติแล้วก็เครื่องปรุงแต่งเจตนาจิตใจต่างๆคุณธรรมความดีเรื่องของความเข้มแข็งจิตใจสติสมาธิเรื่องของความสุขความร่าเริงเบิกบานสดชื่นแจ่มใสอะไรเนี่ยต้องมีด้วยต้องให้พัฒนาเรื่องของคุณภาพความสุขความอะไรในจิตใจมันถึงกันหมดมีสมาธิเป็นแกนแล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยระบบจริยธรรมที่แท้ต้องศีลสมาธิปัญญาต้องหมดทั้งชีวิตศีลสมาธิปัญญาคือทุกด้านของชีวิตเพราะนั้นจริยธรรมตะวันตกนั้นไปไม่รอดแล้วก็เล่าอีกหน่อยหนึ่งว่าเมื่อจริยธรรมตะวันตกมาถูกวิทยาศาสตร์ตีจริยธรรมเทวบัญชาก็งอนแงนงอนแงนและจริยธรรมแบบสายปรัชญามาก็ต้องพยายามมาคิดแบบวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ไม่มั่นคงมันเนี่ยและทีนี้เมื่อเกิดการเรียกร้องจริยธรรมใหม่ซึ่งมาเรียกร้องมากในยุคที่เกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 1960 กว่าเป็นต้นมาก็เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเด่นในอเมริกาพอ 1972 ก็เป็นปัญหาโลกเลยเคยเล่าแล้วเนี่ยการประชุมระดับโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นเมื่อปี 1972 เป็นครั้งแรกและต่อมาก็เรียก Earth Summit 1992 ทีละ 20 ปีจัดเนี่ยพอปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดเนี่ยมนุษย์จึงเรียกร้องจริยธรรมกันจริงจังตอนก่อนนี้ก็หวังวิทยาศาสตร์จะนำมนุษย์ไปสู่ความสุขความเจริญวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้เกิดความเจริญทางเศรษฐกิจนี่คือองค์ประกอบของการพัฒนาในยุคที่ผ่านมานะ1วิทยาศาสตร์2เทคโนโลยี3อุตสาหกรรม4เศรษฐกิจเป็นเป้าหมายแล้วมาตกลงกันเมื่อตอนที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยว่าการพัฒนาอย่างนี้ unsustainable เป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็เกิดศัพท์ใหม่แล้วก็ sustainable development การพัฒนาที่ยั่งยืนนี่แหละครับเนี่ยเกิดขึ้นตอนนี้ตะวันตกมันเกิดปัญหามาเรื่อยๆเมื่อวิทยาศาสตร์เป็นความหวังว่าจะนำมนุษย์ไปสู่ความสุขสมบูรณ์ทุกอย่างต่อมามันเริ่มรู้สึกจิตใจก็กวนกวายในยุคอุตสาหกรรมทำงานก็มีความเครียดเขาเรียกว่ามีแต่ก่อนนี่ศัพท์นิยมที่เคยเล่าและ anxiety แล้วมายุคนี้ stress เนี่ยเป็นศัพท์เด่นก็มีปัญหาเรื่องทุกข์ใจหนึ่งละสองสังคมก็เดือดร้อนอาชญากรรมก็มากเบียดเบียนกันก็ไม่เห็นดีสักทีแต่มันก็ยังไม่หนักเท่าไอ้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดคราวนี้ไม่ไหวแล้วบอกว่ามนุษย์จะอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าทรัพยากรธรรมชาติหมดมลภาวะเต็มโลกนะอยู่ไม่ได้แน่แล้วก็เลยเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็กลับมาเรียกร้องจริยธรรมก็กลับเด่นขึ้นมาในยุคนี้ในยุคที่ฟื้นฟูเรื่องธรรมชาตินี่แหละท่านี้ก็เรียกร้องจริยธรรมกันใหญ่ก็เกิด environmental ethics จริยธรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเป็นจริยธรรมอย่างใหม่เลยนะก็สำคัญมากที่ว่าต้องมองมนุษย์ใหม่มองว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติไม่ใช่แยกต่างหากจากธรรมชาติแบบเดิมของตะวันตกแล้วต้องมองเป็นมิตรไม่ใช่มองเป็นศัตรูแต่ก่อนนี่มองเป็นปฏิปักษ์จะไปกำจัดกำราบทีนี้ต้องมองเป็นเฟรนลี่เป็นมิตรกันอะไรๆดูธรรมชาติจะผลิตอะไรทางอุตสาหกรรมก็จะต้องดูว่ามันเนเจอร์เฟรนลี่ไหมมันเป็นมิตรต่อธรรมชาติไหมอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้ต้องคิดอย่างนั้นนะเอาก็เป็นอันว่ามองใหม่แล้วก็ให้อยู่กลมกลืนกับธรรมชาติแล้วจริยธรรมก็คือต้องรักษาธรรมชาติด้วยทำไงก็ขัดกับไอแนวคิดเดิมบอกว่ามนุษย์จะมีความสุขก็ต้องเอาธรรมชาติมาจัดการให้เต็มที่ตามชอบใจจริยธรรมนี้จะรักษาธรรมชาติก็ตรงข้ามจะจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจไม่ได้ตอนเนี้ยตอนตกมาถึงจุดขัดแย้งอย่างหนักเลยเขาเรียกดิเลมม่าปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกทำไงล่ะคติเดิมมันมาสายไอแนวคิดอุตสาหกรรมว่าเราต้องผลิตเอาธรรมชาติมาเข้าโรงงานเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานอุตสาหกรรมออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วเสพบริโภคก็เต็มที่มนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์ ก็มนุษย์จะสุขสมบูรณ์มากที่สุดเมื่อเสพบริโภคได้เต็มที่ใช่ไหมก็คือจัดการกับธรรมชาติได้เต็มที่เนี่ยแนวคิดยุคอุตสาหกรรมแต่มาตอนนี้บอกว่าถ้ามนุษย์จัดการกับธรรมชาติตามใจตัวธรรมชาติวอดวายมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์จะต้องไม่ทำกับธรรมชาติตามใจชอบต้องระงับยับยั้งใจตัวอ้าวแต่ฉันจะมีความสุขต่อเมื่อฉันได้เสพบริโภคจัดการกับธรรมชาติได้เต็มที่ก็เมื่อฉันจัดการกับธรรมชาติไม่เต็มที่ก็บริโภคไม่เต็มที่เสพได้ไม่เต็มที่แล้วฉันจะมีความสุขได้อย่างไรนี่ตอนตกขัดตรงนี้เวลาเนี้ยกำลังอยู่ที่จุดเนี้ยแนวคิดเดิมบอกว่าต้องจัดการกับธรรมชาติเอามาเป็นวัตถุเสพบริโภคก็ได้เต็มที่จะได้มีความสุขเต็มที่ตอนนี้บอกว่าจัดการไม่ได้ทำงั้นมนุษย์วอดวายธรรมชาติวอดวายมนุษย์อยู่ไม่ได้นั้นจะต้องยับยั้งตัวจัดการกับธรรมชาติแต่พอดีไม่ลุกลานมันไม่กำจัดเบียดเบียนมันต้องมี restraint ศัพท์นี้พาเราเรียกว่าสังวร restraint ว่าเป็นศัพท์จริยธรรมอันหนึ่งต้องมี restraint ความระงับยับยั้งชั่งใจมีสังวรมีสังยมะ restraint ตรงนี้ว่าสังยมะเอาล่ะแล้วทำไงล่ะอ้าวก็ในเมื่อจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขเต็มที่สิใช่ไหมเนี่ยถึงยุคเนี่ยที่ตะวันตกมาติดขัดแม้จะรื้อฟื้นจริยธรรมขึ้นมาก็เป็นจริยธรรมแบบฝืนใจจะรักษาธรรมชาติแวดล้อมก็รักษาเพราะจำเป็นมันถูกบังคับนั่นเองให้ต้องรักษาไม่งั้นมันตายทีนี้เมื่อไปรักษาธรรมชาติตัวเองก็ต้องฝืนใจตัวเองก็ไม่สุขเต็มที่ก็มีความทุกข์สิอย่างน้อยไม่สุขกระทุกนั่นแหละฝืนใจตัวเองก็เป็นจริยธรรมฝืนใจแล้วจริยธรรมก็เลยไม่ยั่งยืนเนี่ยมันก็อยู่เนี่ยฝรั่งก็หาทางออกเพราะนั้นพวกนักคิดฝรั่งตอนนี้เขาก็มาหาแนวคิดตอนออกด้วยเขามาดูว่าพุทธศาสนาตอนออกทั้งหลายในคิดต่อเรื่องธรรมชาติแวดล้อมอย่างไรผมเจอกับพวกนี้มาตั้งเป็น10ปีแล้วฝรั่งมาเมืองไทยก็มาถามความคิดพุทธศาสนาว่าไงเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพุทธศาสนามองไงเขาจะเอาความคิดตะวันออกไปเสริมแก้ไขปรับปรุงจริยธรรมตะวันตกเพราะมันไปไม่รอดแล้วคุณจะเอาจริยธรรมตะวันตกมาเป็นจริยธรรมสากลอะไรเล่าตอนนี้นอกจากมันง่อนแง่นฐานเดิมมันแย่แล้วตอนนี้เขากำลังหาทางออกอยู่เนี่ยฝรั่งเองกำลังหาทางออกมาหาจากเรานั้นต้องรู้ทันนะนี่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จะว่ายังไงตอนนี้ก็คือถึงตอนที่ตะวันตกกำลังหาทางออกนั้นเขาจริยธรรมเขาก็มาถึงจุดเนี้ยที่ว่าแล้วจะทำไงล่ะมนุษย์มันถึงทางที่มันคล้ายๆมันไปทางไหนไม่ได้ทางนั้นจะเอาทางที่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจมีสุขสมบูรณ์ตามที่เข้าใจมาเดิมก็ทำไม่ได้แต่ว่าจะไปทางนี้ที่ต้องยอมฝืนใจแล้วก็ยอมอดยอมเว้นยอมงดมันตัวเองก็ไม่มีความสุขอีกแล้วจะทำไงมันก็ไม่ดีทั้งคู่เลยทีนี้ทำไงก็ตามมันก็บังคับเขาแล้วจริยธรรมไอ้ environmental ethics เนี่ยจริยธรรมสิ่งแวดล้อมมันบังคับเขาก็เน้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็จริยธรรมสิ่งแวดล้อมนี่มันโยงไปหาตัวสำคัญที่สุดคืออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเป็นตัวร้ายที่ทำลายธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยเพราะต้องเอาธรรมชาติเป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพราะนั้นจะต้องให้อุตสาหกรรมเนี่ยมาใช้จริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยแต่อุตสาหกรรมที่มันมีผลต่อสังคมเนี่ยมันออกมาในรูปธุรกิจคือธุรกิจอุตสาหกรรมคือ business ไอ้ตัวการสำคัญก็ business นี่แหละเพราะนั้นธุรกิจเนี่ยสำคัญแต่เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเวลานี้เรื่องของกิจการสังคมเนี่ยถูกครอบงำด้วยระบบธุรกิจใช่ไหมคือระบบกำไรสูงสุดทำไงล่ะกำไรสูงสุดเนี่ยมันก็จะมาทำลายธรรมชาตินี่แหละก็จะต้องเอาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าสู่ระบบธุรกิจให้ผู้ดำเนินงานธุรกิจเนี่ยมีจริยธรรมแบบที่ว่าคือจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนี้ดังนั้นในมหาวิทยาลัยในอเมริกาก็เลยต้องบรรจุวิชาใหม่วิชาเอธิกส์ยุคใหม่ก็เกิดขึ้น 1 environmental ethics จริยธรรมสิ่งแวดล้อมแล้วจริยธรรมสิ่งแวดล้อมนี้ก็เข้าไปเป็นแกนเป็นส่วนสำคัญในจริยธรรมธุรกิจเขาเรียกว่า business ethics เวลานี้มหาวิทยาลัยสำคัญในอเมริกาก็จะมีวิชานี้ด้วยเรียกว่าวิชา business ethics และใน business ethics เนี่ยก็คือเนี่ยมีเรื่องให้คำนึงสิ่งแวดล้อมก็ได้แค่ให้ยับยั้งใจนะอย่าไปจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจนะเนี่ยให้งดเว้นบ้างอะไรเนี่ยก็หาทางกันต่างๆเพื่อจะสงวนรักษาธรรมชาติก็ไม่ไหวพอประชุมเอิร์ธซัมมิตทีหนึ่ง20 ปีทั้งที่พยายามโฆษณาชักชวนกันก็ปรากฏสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมลงไปอีกแทนที่จะดีขึ้นไม่ดีขึ้นนั้นเวลานี้เขาหาทางออกไม่ได้นะบอกคุณอย่าไปมัวติดกับไอเอสติกสากลของฝรั่งเลยมันตันไปแล้วมันไปไม่รอดหาจริยธรรมใหม่คุณจะเอาพุทธหรือไม่เอาพุทธก็แล้วแต่คุณต้องหาใหม่แล้วหาใหม่มันไปไม่รอดมาเอาเราเอง อ้าวเล่าให้ฟังนะจะได้รู้เรื่องจริยธรรม เอาละครับวันนี้ก็คุยกันพอสมควรเข้าใจนะเรื่องนี้สำคัญนะเพราะตอนนี้เขาพยายามแล้วพอมองเห็นแล้วนะจะได้รู้ทันต้องรู้ทันเรื่องนี้รู้ทันเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันลึกไปอีกว่าพวกนี้รากฐานมาอย่างไงภูมิหลังเป็นยังไงอ้าวช่วยกันนะช่วยกันมองช่วยกันทำความเข้าใจไว้เพราะเป็นเรื่องใหญ่ต่อพุทธศาสนาแล้วทำไงเราจะเอาหลักพุทธศาสนาที่แท้เนี่ยออกไปสู่สังคมเพราะเวลานี้เราก็ต้องโทษตัวเองด้วยว่าที่เขาคิดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเองด้วยถูกไหมเพราะเราเนี่ยมันบกพร่องตัวเองก็ไม่ได้รู้เรื่องชัดเจนแล้วก็ไม่บอกเขาไม่สอนเขาแล้วโมไปยุ่งกับไอ้เรื่องอะไรก็ไม่เป็นเรื่องทำให้เขามองภาพเราเสียไปก็เลยเขาก็ไม่เอาสิใช่ไหมก็ต้องโทษตัวเองด้วยก็ต้องปรับปรุงตัวเองเลยเกิดพิสูจน์สันดานกาขึ้นมานั่นสิทีนี้ก็เราก็ต้องวิเคราะห์ให้ดีเอานะครับวันนี้ที่พูดเรื่องนี้ก็ปราลบหลวงพ่อปัญญานันทะเพราะท่านมีบทบาทสำคัญในเรื่องจริยธรรมทีนี้ท่านสิ้นแล้วเราจะต้องนึกว่าทำไงจะให้การสอนจริยธรรมเนี่ยดำเนินไปได้ดีเราต้องมีกำลังสู้ต่อเผยแผ่ต่อช่วยกันตอนนี้ก็ขอให้ระลึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะนึกถึงท่านก็ขอให้ทำใจสงบประมาณ2 นาทีก็ได้ว่าทำใจสงบแล้วระลึกถึงหลวงพ่อปัญญานันทะพร้อมทั้งอุปการะคุณของท่านแล้วก็ความตั้งใจที่จะทำงานเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่พระศาสนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวโลกสืบไปขอตั้งใจทุกท่านเอาละครับโมทนาทุกท่านขอโอกาสลาขึ้นกุฏิ